โอ้ยแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็จะมาสอยไข่มดแดงนะครับหรือว่าภาษาเมืองแย้มดแดงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มมีไข่มดแดงแล้วนะครับตอนนี้เราก็เจอหนึ่งรังนะครับทุกคนอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับยังสูงเลยนี่วิธีการที่เราจะเตรียมไข่มดแดงนะครับหรือว่าจะสอยไข่มดแดงเราก็จะมีแป้งบัวครับเขาจะเรียกว่าแป้งบัวแล้วก็จะมีไม้ยาวๆหนึ่งอันไม้เศร้าครับถังอีกหนึ่งอันเราจะทาไอ้แป้งบัวนะครับบริเวณนี้ให้มันมันๆนะครับเพราะเดี๋ยวไอ้เจ้ามดแดงมันจะออกมาจากตรงนี้แล้วมันจะไต่ลงไปที่ไม้เศร้านะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็ไม่เห็นนะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้กันอย่าไปตกลงมาต้องแย่งแยะครับนี่ครับนี่คือการแย่งแยะนะครับใครมันโอ้มีใครแล้วมีใครแล้วเยอะ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 นะฮะขย่อด้วยขย่อโอ้นั่นขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับว่าไอ้วัสดุนะมันจะตกใส่เราได้นะครับมันสูงนะมันสูงตัวเราเตี้ยนะเลยหมดเลยเฮ้ยเราก็จะมาดูกันเลยว่ามันจะมีเยอะหรือเปล่านะครับโอ้โหยอดนี่ก็จะเป็นขั้นตอนอีกวิธีหนึ่งนะครับว้าวไข่มีไม่เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรในช่วงนี้นะครับเห็นไหมมดมันจะไต่ขึ้นไปขอบข้างบนไม่ได้นะครับเพราะว่าแป้งที่เราใส่มันจะลื่นมากนะครับวิธีการที่เราจะเอามดออกทำแบบนี้ไปมันมาแล้วมาโดนแล้วครับโดนแล้วเราต้องขยับมาโอเคนี่นะครับละโอเคปิดมัดไว้เลยตอนนี้เราก็ได้แค่นี้นะครับว้าวแล้วก็หลับในตอนนี้หาต่อหาเรามดแดงนั่งไงเดี๋ยวเออนี่ตรงนู้นนะครับจีบอะไรกันเนี่ยจีบอะไรเขาจีบไปแล้วแม่ถ้าแถวนี้โดนซอยแล้วมันไม่น่าจะมีแล้วนะครับเราก็จะออกเดินทางไปอีกที่หนึ่งหาไปเรื่อยๆแต่ว่าเราจับก็จอดข้าไปหาอันนี้ดีกว่าถ้าจะให้ง่ายนะครับเราเดินหาแม่มันก่อนครับแถวต้นไม้อ่ะสมมติถ้าแม่มันมีมันก็จะเดินแบบนี้เรียงกันไปใช่ครับเราก็ดูว่ากิ่งไหนที่แม่มันไปเยอะแสดงว่ารังมันต้องอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยถือไว้บอกว่ามีคนเกี่ยวเข้ามาก่อนแล้วเนี่ยเห็นเอ้ยแม่บินลงแม่บินโอ้
ล่ะตอนนี้มีน้อยเดียวหมาหมาน่ะเขาก็ชอบห่างอุ่นเลยมันตกใส่ดึกเดียวพอดีลับลับลับโอ้ยมีเลือดมีเลือดกับจริงไหมเปลี่ยนสถานที่นะทุกคนมีหลายห้องนะสี่ห้องเลยแต่น่ะคุณห้องส่วนมากมันจะเป็นห้องหลอกนะไป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 มาแล้วก่อนที่จะมีคนมาหาเอาแป้งใส่นิดนึงคือถาดนี้นะครับเวลาเราไปใช้นะครับเราต้องใช้ถาดไอ้ที่มันเป็นเหล็กนะครับทุกคนแบบนี้แล้วก็เอาให้มันไอ้ให้มันร้อนๆนะครับไม่มีฮะไม่มีไหมถูกแล้วมันส่วนมากมันจะเป็นทำรังหลอกไว้นะครับไม่ใช่หลอกครับกลัวเขามาเอาแล้วนี่แบบโดมีแต่แม่เว้ยมีไข่สองห้องแล้วนะโอ้ยน้ำปิ้วมันจะได้ไหมดูนั่นตกนะมาละมีน้ำคู่นี่มันจะได้ไหมเสร็จปีนครับตอนนี้ตัวเข้มเต็มแรงเลยละโอ้โหนี่มีเยอะมั้ยเยอะมั้ยเยอะมั้ยจะลองดูนะอันนี้อันนี้อันนี้มาที่เจ็ดนี่ครับเราก็จะปล่อยอันนี้อันนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขย่าเขย่าเขย่าจุกจุกจุกมันอ่ะมดส้มครับเราต้องหาตอนที่แดดออกเยอะๆแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กัดไข่ของมันถ้าเราหาตอนที่มันร่มๆหรือว่าฟ้าบดๆฟ้าครึ้มๆครับฟ้าครึ้มๆมดส้มมันจะกัดไข่มันแตกหมดเลยนะครับไปหาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาเรื่อยๆนะส่วนอันนี้ผมก็จะเอาไปใส่ในถุงที่เราเก็บไว้นะนี่เราก็มาเจออีกหนึ่งหลังนะครับหลังใหญ่มากเลยทุกคนนี่ว้าวหลังสุดท้ายของวันนี้นะครับได้ไม่ได้รอติดตามครับลุ้นกันเลยเอาแล้วหนุนกันนะค่อยๆๆๆว้าวไข่เต้งเลยนี่อันนี้มีเต้งเว้ยยาฮู้ละกูยังต้องครบคนเดียวไหมพอมีที่คออย่าให้มันขบไข่อย่าให้มันขบไข่นะ
ไปต้องเอาไข่มาขึ้นเยอะแล้วก็ถ้าแม่มันไปครับว้าวแม่มันนักขนาดลักษณะคอยเต้นมากขนาดไหนสำหรับวันนี้นะครับผมว่าคุ้มมากเลยนะครับที่เรามาหาไข่มดส้มถึงจะเจ็บตัวนะครับแต่ผมว่าคุ้มมากถ้าไปขายในตามท้องตลาดนะครับจะถือว่าแพงมากเลยนะครับไข่แบบนี้ก็นานๆหาทีนะครับมือสมัครเล่นโดนกัดเต็มเลยในวันนี้นะครับพวกเราก็จะเอาไข่มดส้มนะครับที่เราหาได้ในวันนี้ก็จะเอาไปกินกันนะครับก็จะแบ่งกัน2คนนี่เลยก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของไข่มดแดงถ้าใครอยากให้พวกเราไปหาไข่มดแดงอีกนะครับช่วยกันกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์นะครับใช่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหาใหม่นะครับให้มันเยอะกว่านี้นะครับใช่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าพวกเราจะทำอะไรก็รอติดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม